สวัสดีครับดีเจต้นหอมสกุตราก็ได้โพสต์แชทสุดท้ายต้นช่างภาพช่างแต่งหน้าคู่ใจสุดอะไรโดยต้นหอมเผยบทสนทนาสุดท้ายก่อนที่ต้นจะเสียชีวิตพร้อมบอกด้วยว่าต้นหอมจะไม่มีวันลืมต้นอยากได้กังวลใจไปพักผ่อนหลับให้สบายไม่ต้องห่วงใดๆทั้งสิ้นไปเป็นนางฟ้าในสวรรค์โชว์หมอลำให้เทวดาดูไปรับอีเวนต์ชักกระยื้อนั่งเด้อในสวนสวรรค์ก่อนนะไปหาขาที่นู้นสอนเทวดานางฟ้าเล่นคณิตคู่มองนู้นต้นแค่ไปรับอีเวนต์พักก่อนแม่อยากจะให้เธอพักผ่อนชาติหน้ามีจริงก็ขอให้เรากลับมาเล่นกันใหม่นะ